ดูรถลุงเด่นนะโอ้โหเมื่อกี้ว่าหลงทางขนาดไหนพี่น้องมาดูสภาพรถแล้วกันนี่โอ้กิโลละ200ค่ะค่ะไข่เต็มห้องพี่น้องเนี่ยดูไปดูไข่ทางด่วนแล้วโอ้ดูแสงเงินอยู่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนภาพวาดเลยเนาะสบายดีถ่ายอย่างเนาะสบายดีถ่ายน้ำปานขับรถไก่รอบนี้แล้วต้องกลับมากินขับรถไก่รอบตึงแล้วอ่ะเดี๋ยวสาวเมืองชนะคามวันนี้โอ้ห้านี่ไม่บอกท่านแม่โอ้เลยมาแต่ใช่ไหมมาแต่ไทยโอ้ซื้ออย่างคุณสาวซื้ออ้อมอ้อมสาวเมืองชนะคำสวยอย่างนี้นี่ช่วงหยุดมากินข้าวไม่มาขายน้ำให้แม่หักแรงหักเพียงหักข้าวเพียงโอ้ใครคิดไหมเด้อโอ้คุณสาวขนาดขับรถไปลงทางมาต้องกลับมาให้มากินแก้วเท่าไหร่นี่ไข่สามสิบก็30,000เหรอ60 บาทอ๋อใช้เป็นเงินบาทเลยเหรออ๋อเอาอะไรเอาหมากไม้เนี่ยเอาหมากไม้ยังไงจะเสร็จน้องเขาจะจบม.7แล้วเขาเราเรียนจบหรือยังน้องยี่ปีใดม.7จังหวัดมานี่จังหวัดที่ว่าไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยร้านนี้เวลาอยู่ข้าวไปกินร้านไหนดีแถวเนี้ยไทเฟอร์ไปธนาคารมาหาไม่เจอสักร้านเลยอ๋อผู้สาวจบม.เช็ดกันแล้วบ่ทานก่อนข้าวเดียวก็ได้จะไปส่งน้องไปเรียนไปเซ็นจบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วจึงได้เซ็นเซอร์ให้กันสาวเมืองนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะเคยข้ามไปเชียงคานบ่อยไหมไปตลอดข้ามฟังไหนล่ะข้ามฟังไหนข้ามเรือป่ะข้ามไปแหละอ๋อข้ามเรือไปก็ได้เลยเนาะแม่นเมื่อไหร่ไปบอกเลยเด้อโดยเดี๋ยวพาเดินทางคนเดียวมาทางไหนนี่เอ้ยมาทางนี่ทางนู้นทางปากลายอยู่นะอ๋ออันคาลีค่ะก็ข้ามมาจากเมืองผู้ดูด่านผู้ดูไกลบ่โอเคครับเนาะน้องเขาก็จะรีบน้องเขาก็จะไปส่งเซ็นแต่บอกให้ไปกินฝืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกินได้ไหมเธอได้ทานตัวไปก่อนไหนทานตัวไปนะที่แซ่บก่อนอ๋อแม่บอทานกันไปเองไปบางเวียงไก่บอบางเวียงวะบางเวียงเองแม่ไปบางเวียงไก่บอแม่สบายดีไก่เติบสบายดีไก่เติบแบบเนี้ยแม่มีลูกสาวกี่คนแม่โอ้ยสาวเดียวตัวนี้เอาเนี่ยให้เอาไหมเอาหมากไม้เอาเนี่ยหมากไม้นี่แหละชอบเนาะไปที่ไปบางเวียงก่อนที่แรกว่าจะไปเวียงจันทน์ไปทางนี้เมื่อกี้นี่หลงทางไปเข้าป่าไปพุ่นไปได้เนาะไปทางที่เส้นมันสมนะว่าแม่ว่าไปมาได้นะมันทางนี้ไปไม่ได้นะทางนี้ไปได้ทางนี้ก็ไปได้อยู่แต่ทางมันลงหลังนี่นะแม่ดูรถผมเมื่อกี้ค่ะมุดป่าไปแน่นอนเพราะว่าไปทางนี้ต้องไปข้าบันดูเจอซ้ำเนี่ยกับไก่โพไปเวียงจันทน์นี่ใกล้กว่าไปวังเวียงเนาะแมนไปเวียงจันทน์ละไปขึ้นทางด่วนไปจะดีกว่าเลยครับถ้าเราไปทางตรงโอ้เพื่อนก็รอเอาน้องๆก็รอให้พี่ไปส่งถ้าเราขับรถไปเราไม่ไปเวียงจันทน์เราไปวังเวียงเลยได้ไหมเครื่องก็ได้เครื่องเมืองเองอ๋อเป็นเมืองเฟืองเหรอเอาเมืองเฟืองไปเอาเมืองเฟืองไปอ๋อเส้นนี้เรามารอบก่อนนั่นแหละมันจะไปทะลุเมืองเฟืองหรือคืนนี้เราจะนอนเมืองเฟืองก็ได้นะเส้นอ๋อนอนเมืองเฟืองแล้วก็จึงไปต่อเมืองเวียงอะไรมาอื่นเนาะไปกินปิ้งแบ่ร้านนั่นอร่อยอยู่ปิ้งแบ่เมืองเฟืองมาสองเทือสามเทืออยู่มาบ่อยอยู่ขอบใจมาเล่นค่ะมาเล่นมาเที่ยวไปนี้รถมาโน่นโอเคบายบายชิมหกลักแล้วก็เดียวคั่วไปเลยเอาแนะนำซื้อจังหน่อยไงสาวมอเจ็ดได้ไหมก็มอเจ็ดเลยบ่ป้าน้องยังเกาะน้องแมมน้องแมมโอ้มีแต่คนงามๆเนาะจังขวัญมานี่ไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยสบายดีเกียบไปซิงอะไรนะเกียบไปซิงซื้อบิวตี้น้องบิวตี้ไปสอบเหรอไปซิงนี่คือไปสอบเหรอครับอ๋อจบม.7จบม.7อ๋อ
อันนั้นน้องเนี่ยน้องชมพู่สวยกันทุกคนเลยนะที่นี่เมืองชนะคามนี่โชคดีเด้อสอบเก่งๆเด้อจ้าจ้าสองสบายดีฮะข้อสองเนี่ยอีกเหรอสองอ๋อขอช่อง YouTube ครัวลุงเด่นอ๋อขอซ่อมแม่นึกว่าจะขอข้อสอบบอกลุงเด่นใจยังว่านึกว่าจะมาขอข้อสอบเธอเป็นคนอีสานทางจะฟังไม่รู้เรื่องเหรอขอช่องจ้าจ้าจ้าสบายดีใจไม่ได้ตอนนี้เลท60เลยบ่ขอไล่60ขอไล่60ไล่ให้60เลยตอนนี้บาทนึงแรกได้60เลยไปกินเฟอร์ร้านใดใกล้ๆนี่ก็ร้านนี้ก็ได้ได้กินเฟอร์น้ำตกร้านนั้นเด้อร้านน้ำตกอยู่ฟังพูดหรือฟังพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปสิบนึงเด้อขอบใจเด้อขอบใจไปเข้มข้นมากอันนี้36,000 36,000 กีบคุณแม่ก็น่ารักบาทนึงตอนนี้แลกไป5ถ้าแลกตามถ้าเขาไล่ค่าเงินน่ะเขาไล่ให้60เลยค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปแลกเนี่ยเขาแลกให้5 57โอ้ก็ถือว่าโอเคมากครับพี่น้องเมื่อก่อนเรามา50เนาะ49เอง49ตอนพี่จะออกอ่ะ495พี่แลกไว้ 20,000 น่ะจำได้ตอนนั้นน่ะตอนนี้60ตัวน่ะไปกินเฟือน้ำตกพี่น้องคืนนี้เขาบอกผมเข้าใจแล้วใครจะมาวังเวียงนะกระดานผู้ดูแล้วจะไปนอนเมืองเฟืองใกล้เลยเดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะนอนเมืองเฟืองครับมันจะใกล้เลยแล้วก็พูดถึงใครอยู่อุตรดิตถ์เนี่ยอยากจะมานอนเมืองเฟืองแล้วจะไปวังเวียงอ่ะก็สบายเลยนะสบายเลยใกล้เลยครับแล้วเมืองเฟืองสวยมากแล้วเขาบอกเมื่อกี้ว่าก่อนที่จะถึงเมืองเฟืองจำชื่อไม่ได้เขาบอกว่าสวยมากเลยตรงนั้นแล้วก็ถูกด้วยค่าพักคืน500บาทเองแล้วตอนนี้ค่าเงินเราอย่างเงี้ยมันก็เราจ่ายเป็นเงินกี่บาทจะดีกับเรามากค่ะ แต่น้องร้านไหนแม่ว่าแซ่บที่สุดในย่านนี้แซ่บที่สุดในย่านนี้เลยมานิดนึงแล้วก็เป็นนี่รถจอดเยอะนี่แหละพี่ว่าโอ้นี่นะมือแรกที่สปป.ลาวนะครับพี่น้องกินเฟือน้ำตกไปก่อนร้านนี้ร้านนี้ละโอ้โหเมื่อกี้ว่าหลงทางขนาดไหนพี่น้องมาดูสภาพรถด้วยกันนี่ดูสภาพรถก่อนมูลอุยปุยมูลอุยปุยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เห็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่เมืองเฟืองนะครับพี่น้องว้าวดีเหมือนกันว่าไม่ต้องไปเวียงจันทน์ไม่ไกลด้วยแล้วก็ดีด้วยน้องๆขอแนะนำมาให้มากินอาเฟอร์น้ำตกร้านนี้เขาบอกว่าหอมจริงอ่ะแรงสบายดีเลยเนาะขายอยู่เอาเฟอร์น้ำตกเนาะสองสบายดีสบายดีเฟอร์น้ำตกเนาะเอาเส้นไหนเธอหนูเอาวุ้นเส้นวุ้นเส้นเหรอเอาวุ้นเส้นน่ะ2มีบ่วุ้นเส้นเฟอวุ้นเส้น2เด้อนะเขาอร่อยมากเลยเธอบอกแล้วหนูบอกแล้วน้ำแอปเปิ้ลเป็นแอปเปิ้ลสดครับปั่นใส่นมใส่อะไรรู้ไปแต่ว่าหอมชื่นใจดีหนูบอกให้แวะเห็นมั้ยไม่แวะน่ะเสียใจแย่เลยตอนเนี้ยไปแล้วพี่น้องที่นี่มากินความอร่อยของการมากินเฟอร์ที่ลาวเลยนะนี่ก็คือผักเขาจะให้แบบจัดเต็มถั่วแบบอ้วนๆนะกินเฟอร์ที่นี่อย่าลืมผักสาระแหน่นะครับอย่าลืมมะนาวนะไม่ต้องมีน้ำส้มสายชูนะครับอย่าลืมพริกสดนะแล้วก็กะปิแล้วก็พริกผัดเขาบอกร้านนี้เด็ดที่สุดในเมืองชนะคามนะครับพี่น้องเอากะปิมาเลยเปิดกะปิรอเลยเดี๋ยวกะปิเอาถั่วจิ้มเข้าไปดูร่องรอยนี่มีคนมาเขี่ยละแสดงว่าแซ่บหลายชามใหญ่อันนี้มาลาวหลายครั้งก็ไม่เคยเห็นนะที่เขาแบบเฟอที่เป็นน้ำตกเนาะปกติเรากินเฟอก็แบบน้ำใสๆอันนี้เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบ้านเราครับพี่น้องนี่ชามใหญ่มากแล้วเขาบอกร้านนี้เด็ดสุดในเมืองย่านนี้เลยชนะคามเขาบอกแซ่บหลายสาวๆแนะนำมานะร้านนี้ชิมดูหน่อยสิเธอแล้วก็มีผักให้จานหนึ่งอันนี้ชามเท่าไหร่ครับนี่เงินกี่50บาทโอ้ละเยอะนะผักนี่ก็บ้านเรานี่ก็20แล้วเหมือนเข้มข้นมาก50บาทเข้มข้นไหมเข้มข้นมากค่ะเส้นดู
มันเป็นวุ้นเส้นครับน้ำแบบซุปแบบเข้มข้นได้เยอะมากเออเขาเยอะจริงนะแล้วก็ผักอีกแซ่บไปเป็นกันชิมมานะพี่น้องโอ้ดูหมูนี่เธอเยอะอย่างนี้เลยนะทั้งหมูทั้งเนื้อได้เยอะเลยชิมดูเข้มข้นอ่ะแซ่บอีหลีอร่อยจริงเผ็ดๆหน่อยเนาะคืนนี้ถ้าไปวังเวียงไม่ทันครับพี่น้องดูแล้วทันอยู่แต่ว่าถึงมืดไปเส้นเมืองเฟืองแล้วไม่ต้องขึ้นทางด่วนที่นครหลวงเวียงจันทร์ถึงเหมือนกันแล้วพรุ่งนี้เข้าไปนอนวังเวียงพรุ่งนี้เราไปวังเวียงแล้วก็ตอนเย็นๆไปถึงแล้วไปซื้อปลาซื้ออะไรด้วยแล้วทำกับข้าวกินกันไปกินปูนั่นเองไหมปูหินเหรอคะปูนั่นอร่อยนะไปกินร้านนั่นวิวสวยมันดีมากเลยนี่พี่น้องถั่วเขาก็อ้วนๆเลยกินเฝอมื้อแรกเบาๆก่อนนะพี่น้องนะเป็นเนี่ยกินกับข้าวมื้อแรกที่ลาวเลยบ่ายสองโมงคุณเด่นก็จินตนาการมองดูนู่นเป็นริมโขงแล้วกันอยากกินข้าวริมโขงมั้งบักเพชรบักเพชรรอบหน้ามากินไมเดอร์แซ่บๆๆนู่นภูเขานั่นที่เห็นสองอันนั้นประเทศไทยนะครับพี่น้องนู่นก็ของประเทศไทยนะที่เห็นนู่นน่ะนั่นคือแก่งมันอยู่ยังกับแก่งคุดคูครับพี่น้องจ้าจะมุ่งหน้าสู่ซัมเหนือจะไปซัมเหนือไปติดเวียดนามไปติดชายแดนเวียดนามครับถ้าจังหวะเหมาะประจบดีโอ้สาวสาวสาวกินเบียร์ไหมโอ้มีแต่ผู้งามงามเราจะขับรถไปถึงซัมเหนือโอ้หมู่บ้านคุณเฒ่าคุณแก่นั่งใครอยู่ใครอยู่เออไปเบิ่งไหมบ่เบิ่งเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นรังเป็นรังอ่ะปลาก็นึกว่าขายน้ำปลาวันอยู่ใกล้น้ำของบ่ครับโซนนี่อ๋อนี่อันนี้ก็เมืองชนะคามบ่เมืองใดก็หูปลาอะไรนะปลากระป๋องปลาเพี้ยปลาเพี้ยโอ้ปลานี่มีหลายปลากระทิงนี่มีชั้นนั้นเนาะ2ตัวมี2ตัวพอกินปลานี่โลเท่าไหร่นั่นนี่นะปลาเพี้ยนี่มั้ยปลาเพี้ยโลกรัม90,000เอากะชุดใหญ่นี่นั้น90,000เท่าไหร่แสนนึงก็200โล180อย่างงี้เนาะเออ170 180ก็ไปหาร้านอาหารให้เขาทำได้ไหมงานอะไรคะตัวใหญ่ให้ผมมาเอาเออเออปลาอะไรปลาในอ๋อปลาน้ำของเนาะนี่ปลาน้ำของหมดเลยพี่น้องอ๋อนี่ปลาอย่างครับจังสิปลาซิกบ่ซูดปลาซูดปลาซิกปลาซูดแสดงว่าเป็นกองนี่เป็นปลาเนาะเราดูก่อนนะเรายังไม่ถูกเพราะว่าถ้าซื้อไปเธอจะทำจุดไหนดีขอบใจเด้อลำเวิร์กก่อนเด้อเข้าใจเดี๋ยวแต่ว่ามีปลาข้าวป่ะปลาข้าวปลาข้ายเมื่อกี้แล้วเนาะเออปลาข้าวรสเท่าไหร่เป็นไซส์เมื่อกี้แล้วช่างพันช่างหาช่างหาพันช่างปลาข้าวเป็นปลาข้าวปลาเงี้ยวรสเท่า5,000ป่ะโล200โล200โอ้ได้ไปเมื่อกี้ต้นจักโลครึ่งกำลังพอต้มเลยนะปลาข้าวนี่แซ่บอยู่เดี๋ยวเบิ่งล่างหน้ามีบ่เบิ่งซะหน่อยขอบใจเด้ออันนี้อันนี้ไก่บ่ไก่นี่ลงนี่ว่ะลงนี่อันนี้อยู่จังหวัดอันนั้นก็ประเทศไทยบ่ครับเด้อที่ดอยนะเขียวๆประเทศไทยอ๋อเขียวๆในประเทศไทยโอ้อันนี้เป็นฟาร์มอย่างนางเมืองเลยว่ะบ่รวยสวบเนาะเชียงคานโอ้ขอบใจเด้อขอบใจอันนี้ที่เขียวๆในประเทศไทยนะพี่น้องเออนี่ก็มีปลาบ่มีปลาข้าวบ่เบิ่งก่อนเด้อเอามีแต่ปลาขาวเออร้านขายดีนะเธอตาดีอ่ะเนี่ยหนูที่แรกหนูนึกว่าเป็นปูหรือว่าเป็นอะไรไปดูข้างหน้านิดนึงมีนู่นอีก2ร้านนะพี่น้องไปดูหน่อยสิตรงไปเวียงจันทร์แล้วก็ถ้าตรงไปชนะคามถ้าเลี้ยวเนี่ยเวียงจันทร์เราจะไปทางไหนมาดูนั่นเนี่ยเพราะถ้าการไม่เวียงจันทร์เวียงจันทร์โมเมนต์ทางเสด็จจำ
นี่นี่นี่ไปเบิ่งร้านนี้ไปเบิ่งสองร้านนี้ฝาน้ำของมันเพิ่นขึ้นหลายเนาะไปเบิ่งเจ้าหน่อยหน่อยไปมีปลาข้าวบ่เฮ้ยมีมาโอ้ปลาคัง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 ปลาแค่โอ้ปลากระทิงนี่ไงอันนี้แซ่บพี่น้องปลาลาดโลเท่าไหร่ปลาลาดเจ็ดสิบพันเจ็ดสิบก็ร้อยสี่สิบบาทอุ้ยแค่อุ้ยปลาติดตัวใหญ่ปลาแค่ในโลเท่าไหร่ครับแค่น้อยโลเท่าไหร่ปลาเป็ดสิบไอปลาใดปลาอันยังปลาอันยังปลาโอปาคอปลาอันนี้ปลาอันนี้อันนั้นปลาอันยังเดี๋ยวไปแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเพื่อเอาซื้อแล้วมาละร้านโอ้ครับแค่ตัวปลาน้ำของเนาะชอบกินปลาน้ำของบ้านเรามันมีป่ะมันก็อยู่ติดกันเนาะนี่รถเท่าไหร่ครับรถละแสนรถละ200ตอนนี้ค่าเล็กถ้าค่าเงินอย่างนี้อาจจะไม่ถึง200ละอันนี้อันนี้ตัวน้อยล่ะตัวน้อย80อ๋อถ้าตัวใหญ่เนาะเอาไปต้มอยู่ไหนวะเธอเรามีน้ำแข็งนะคะมีน้ำแข็งยัดไปมันจะเน่าไหมยัดเธอถ่ายมาได้สั่งกิโลละ200ค่าค่าเงินตอนนี้น่าจะไม่ถึงกิโล200น่าจะเหลือ108 107กว่าบาทแต่บ้านเรา350นะค่ะเอาไหมลุงเด่นก็รถเราจะมีที่ทำไหมต้มยำอร่อยมากคนนี้น้ำแข็งเอาปากมาก่อนปลากระทิงก็อยากได้นะฮะอันนี้มีไข่โอ้ไข่ทะลักเลยนี่คือปลาเทียบในกระจับขอจับไว้ตรงนี้เด้อได้ป้าอันนี้น้ำของคืออันเดียวกันฟังไทยคือแบบมีตัวใหญ่จังสิไข่เต็มทองเลยโลเท่าไหร่80พันตัวนี้แซ่บอยู่แต่มันอยู่สองคนเนาะมันกินเบาไว้อยู่พี่เอากินตะไคร้เอาไปพ่อกินไข่กันเถอะนะน่าแท้แม่ค่ะกระไดเดี๋ยวเขาถ่ายรูปนี้ดูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเงินละนี่อันนี้ป่านยังนี่นวลจันทร์ไปนวลจันทร์ระวังไข่เพิ่นออกเด้อไข่เต็มพ่องพี่น้องเนี่ยดูไปดูไข่มันประเทศสปป.ลาวนะเนี่ยอยู่อันนี้รถได้อยู่บ่อป่าตัวนี้บ่อนี่ไหมอันนี้ไม่ได้เอาตัวแบบมีไข่นี่นะเอาตัวนี้เนาะลองสั่งเบิ้งรถตัวนี้เท่าไหร่สั่งกว่าไปกินอยู่ไหนบ่ที่นี่ซื้อไว้ก่อนอ่ะเออตามมาทางนี้เดี๋ยวมาดูนี่ฮะสองโลได้บ่ยกไปไฟยกขึ้นไปเด็กหรือเปล่าถ้าได้สองโลพอดีสองโลก็สองแสนเนาะเออไปถึงเลยนี่บ่สวยบ่นี่อยู่2คนกินตัวเดียวพุ่งกว่าเพื่อนได้ล่ะไปเบิ่งป่านี่เด้อนี่ป่านี่มั้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ลุงเด่นเราขับรถรีบไปขับรถเรานี่จะไปวังเวียงเพื่อจะไปซื้อปลานี่นะแต่ที่นี่รถเท่าไหร่ก็70,000ประมาณ100กว่าบาทผู้ใดบ่ทีนี้มาเช้านี่เดี๋ยวบ่มา2คนเนาะโอ้ปลากระทิงเนี่ยปลาลาดไหมนี่แหละอือครับคล้ายๆกับแกงป่านะต้มยำแบบหม้อไฟเธอปลาลาดต้มใส่ใบบะขามกระแซ่บต้มใส่บะขามกระแซ่บใส่ใบบะขามป้อมแหมอลางนะคือปลาแทนบะเกลือพี่ด้วยคือปลาแทนบะเกลือต้นที่บักเกลือเนาะเออละเกลือหนึ่งชิ้นเอาเด้อเอาตัวใหญ่เนาะโอ้ของดีหลายดีว่ะมันเสียดายอยู่ใกล้ๆเนาะสองแสนได้บ่นี่โอ้สองแสนกีบก็ประมาณเจอขอบใจประมาณ400เนาะประมาณตัวนี้ประมาณ400แต่ว่าคุ้มแล้วอันขอบใจเด้อน้ำแข็งเขาจะซื้อใส่ละแข็งพี่ใส่นั้นรอบนี้เยอะโอเคต้องเอาของรถออก
ไอ้บ้านเรากิโล350นะปลาน้ำโขงด้วยปลาน้ำโขงด้วยสุดยอดไม่ไปไหนแล้วทีนี้วางเวียงก็อยู่ไหนก็ได้ทีนี้ยกเลยโอ้มีทั้งน้ำมาตูมน้ำมาเติมอะไรทั้งสิ้นท่านใส่ยังไงดีวะเอามันจะคาวป่ะเราใส่ถังนี้ไหมอ่ะมันก็สิมีหลายแท้โอ้ยเอาจัดให้เด็กๆไหมดูดีกว่าแป๊บนึงตรงไหนน้ำโขงอ่ะโอ้เราจะลงสะพานแล้วทุ่นลงข้างล่างลงข้างล่างดีกว่าเสียวว่ะนี่ดอยที่ท่านเห็นอยู่ฝั่งนู้นคือประเทศไทยนะพี่น้องอันนี้เป็นแม่น้ำสาขาของน้ำโขงเนาะอุ้ยอุ้ยฟังเสียงน้ำแข็งเราเอ้ยชอบมากการเดินทางของผมนี่มาเจอเขาขายปลาแต่เธออย่าเพิ่งกินปลาเบื่อนะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือปากเซนะก็คือโคตรปุ๋ยน้ำโขงเจอแล้วพี่น้องนี่นะครับนี่เลยน้ำโขงตรงนี้เลยดอยที่ท่านเห็นนั่นคือประเทศไทยจริงๆคนไทยปลูกกล้วยปลูกอะไรกันอยู่ฝั่งนู้นครับปลาก็มาอยู่ฝั่งลาวนี่เนาะปลาที่เป็นตัวใหญ่ใส่ลูกหน้าหมดนั่นเลยปลาขาวก็ปลาก็ไม่แพงมากแต่ว่าหนูอยากกินปลาได้นะปลาหลาดเธอลองเอา 200,000 เธอลองคิดให้พี่ดูหน่อยเธอลองเอา 200,000 ไปหารกับ600ให้ดูสิว่าปลาตรงนี้จะตกตัวกี่บาทตอนนี้ค่าเงินเหลือ600อีกนะ200,000กี่หารกับ600อยากรู้ว่าถ้า 200,000 ตัวนี้ตอนนี้ตัวมันกี่บาทถ้าเราตี400ก็คือตอนนั้นเราได้500ไง200,000หาร600ถูกแล้วตัวนี้เหลือ333บาทถ้าเป็นเงินบาทก็333บาทถือว่าโอเคปลา2โลบ้านเราโล350อ่ะนะมันก็ตกอยู่แค่โลก็ตก2โลนั่นแหละตัวคณิตศาสตร์ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่โอเคโอเค333ก็หารไปก็160ตกแสนนึงตกอยู่ที่166บาทตอนนี้นะแสนกีบก็เหลืออยู่166ไม่ถึง200แล้วตอนนี้แสนหนึ่งตกอยู่133ว่ะ100,000กีบเท่ากับ166,000กีบ166บาทครับมาเที่ยวกันได้ไหมน้องช่วงนี้นะปะต้องรีบทำเวลาเดินทางครับเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองเฟืองหรือว่างั้นผมอาจจะไปวังเวียงเลยก็ได้ไปนอนวังเวียงค่าโรงแรมไม่แพงดีเพราะว่าถ้าเราไปนอนเมืองเฟืองมันก็เป็นยังไงไปถึงก็หลับแล้วสู้ไปนอนเมืองเฟืองแล้วเขาเมืองเฟืองไปสู้นั่นแสนเดียวเองที่ไปนอนโรงแรมประจำที่เราเคยไปนอนแสนเดียวก็ตอนนี้ก็166บาทเองตอนนี้คือหนึ่งตอนนั้นเราไปก็คือละ800มั้งไปเป็นเงินบาทครับใช่ครับถ้าเราไปนอนวังเวียงเลยก็คืนละแสนกีบพอคิดนะตอนนี้ไม่รู้จะเท่าไหร่แต่ถ้าแสนกีบห้องแอร์นะครับ200,000กีบแสนกีบแสนกีบก็160กว่าบาทเองเราก็เดินทางได้ไกลเลยครับพี่น้องที่นี่ที่วังเวียงตอนเช้ามาอะไรก็สวยด้วยนะโอเคไปเดินทางกันยาวๆครับเนี่ยดูสองฝั่งโขงไปพี่น้องส่วนเส้นทางใหม่กับพัวลุงเด่นครับดิบฝนชนเผ่าโอ้ไปเล่นน้ำโขงจริงๆด้วยสักใจเลาะน้ำโขงไปเส้นทางระทึกจนไม่ได้อยากนอนเลยอ่ะไม่อยากนอนเลยเหรอไม่อยากนอนเลยน้ำโขงไม่เด็กไหมกินไปไหนน้องมีแม่กับเด็กหน่อยไปไหนไอ้ไปไหนไรหัวไรหัวเดี๋ยวเอาขนมให้น้องไงเดินลงไปแล้วขึ้นไปลงอ่ะนมอยู่หลังรถน่ะเริ่มยืนแล้ว
ไก่เติบถนนดีบ่ถนนจังซี่เลยบ่ไปนี่กับทางดำอ๋อไปนี่กับถนนดีแล้วไปแล้วเด้อขอบใจเด้อบ๊ายบายนี่ก็เป็นถนนที่ดีมากนะครับถนนแบบโอ้ยถนนดีเลยอ่ะดีมากๆด้วยครับถนนใช้ได้เลยถ้าตรงไปนี่ครับจะไปนครหลวงเวียงจันทน์เดี๋ยวเราจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อจะแยกไปเส้นเมืองเฟืองแล้วก็ไปทะลุวังเวียงนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากไปเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนก็ตรงไปนะครับแล้วก็ไปขึ้นมดทางด่วนลาวนะครับสามารถไปวังเวียงไปเมืองเฟืองได้ครับไปเที่ยวนครหลวงไปเที่ยวกรุงเทพบ้านเขาก่อนไปเที่ยวเมืองหลวงเขาก่อนได้แต่ว่าผมก็ไปบ่อยแล้วฉะนั้นผมก็จะขึ้นเมืองเฟืองเส้นทางนี้ทริปนี้บอกไว้เลยว่าเป็นเส้นทางที่เราไม่เคยไปเลยเส้นนี้ก็ไม่เคยมาแต่ว่ารู้แล้วทีนี้ว่ามายังไงนะครับเป็นการเลาะริมโขงนะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นประเทศไทยนะครับที่ท่านเห็นภูเขาอยู่ฝั่งนู้นคือประเทศไทยนะครับน่าจะเกือบถึงหนองคายนะครับพี่น้องเนี่ยนะที่เห็นภูเขาฝั่งนู้นคือประเทศไทยหมดนะครับหลังน้ำโขงไปนะเดี๋ยวข้างหน้านี้จะมีทางแยกนะครับถ้าเลาะน้ำโขงไปเรื่อยๆก็ถึงนครหลวงเวียงจันทน์เลยครับถ้าโอ้ไปได้เหรอเธอถนนอย่างเงี้ยต้องไปถามเขาก่อนไหมเธอดูถนนเป็นลูกหลังมากเลยไปถามเขาปะอันถ้าไปเมืองเฟืองรถไปได้ป่ะครับถนนตั้งเสียบ่ไปหอดเมืองเฟืองเลยบ่ครับอ๋อแต่ไปได้อยู่เนาะไปเวียงจันทร์ไปเวียงจันทร์ถ้าไปเมืองเฟืองไปได้อยู่ครับเนาะจ้าขอบใจเด้อจ้าเนี่ยทางเข้าไปเมืองเฟืองพี่น้องฮะไม่รู้อะแต่ดูแล้วร้อยกว่าโลนะสู้ก็สู้ไปทางนี้แหละถ้าตรงไปก็คือนครหลวงเวียงจันทน์ครับพี่น้องแต่ถ้าเลี้ยวมานี่ก็คือเส้นทางไปเมืองเฟืองมันก็ดูข้างหน้านี้ก็ดูดีนะมันสุดอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยที่เลยนะใจสู้หรือเปล่า15:03 PM ครับพี่น้องไว้ไปบอกมาเธอต้องตั้ง GPS ให้หน่อยที่ว่าไปเวียงวังเวียงถึงกี่โมงรถถอยใส่เครื่องนี้ให้หน่อยถ้าไปตอนนี้3:12 PM ครับเธอต้องกดไปดิถึงกี่โมงจะถึง18:00 PM ถึง6:00 PM กว่าค่ำพอดีแต่ถ้ามือเฟืองล่ะตอนนี้เราขี่เลนเขานะครับตอนนี้พี่น้องเพราะว่าข้างบนเมื่อกี้ผมขึ้นเอารถขึ้นไปวิ่งแล้วหินมันก้อนใหญ่มากสะเทือนครับถนนเมื่อกี้ประมาณ10 กิโลนะครับที่ว่าทางลำบากมากรถต้องเด่นนี่ตอนนี้เละไปหมดแล้วครับพี่น้องดูนี่แล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาเกือบถึงเมืองเฟืองครับพี่น้องเห็นสัญลักษณ์ของภูเขาตรงนั้นไหมครับเห็นแต่จะงอยมันนิดนึงรับไปละข้างหน้าเรานี่ก็คือมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองเฟืองครับตอนนี้เวลา15:49 PM ครับถ้าเพื่อนๆข้ามมาจากด่านผู้ดูแล้วตั้ง GPS มาที่นี่เลยก็มาถึงสบายๆนะครับโอ้พี่น้องดูผ่านเมืองเฟืองแล้วนะครับพี่น้องธรรมชาติสวยงามเขียวขจีเป็นเมืองที่มีภูเขาหินปูนขนาดใหญ่หลายๆลูกอยู่หลายๆก้อนหลายๆอันครับพี่น้องไปดูตรงนี้ข้างหลังผมจะยิ่งเยอะข้างหลังโรงเรียนยิ่งเยอะแล้วก็สวยไปหมดเลยสวยจริงครับเส้นนี้โอ้สวยจริงของสุดๆนั่นแหละในเรื่องของเขาเรียกว่าทางด่วนแล้วโอ้ดูแสงมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนภาพวาดเลยเนาะอลังการงานช่างและการงานช่างของแท้คือนะครับวังเวียงครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะดูจ่ายตังค์สวยมากเดี๋ยวครับตังค่าทางด่วนไงโอ้พี่น้องดูสวยมากแล้วก็ตรงนี้ก็หน้าหนาวนะต้องเด่นมันอยากสิค่ะจะลงทางไหมเนาะไปทางไหนต่อเดี๋ยวนะมูตัสปะคาบะโตะลงไปนะปะคาบะโตะถึงว่าพี่เปี๊ยกชอบมากินข้าวที่ตรงนี้ไม่ใช่รถพี่เปี๊ยกกันรถทีมงานพี่เปี๊ยกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไอ้หักพี่เปี๊ยกคุณจริงๆหนูก็ว่าจะโทรหาพี่เปี๊ยกโทรดิโทรแกมากินข้าวดิ
แกมีเสี่ยวอยู่ตรงภูหลักเก้าหลักนั่นแหละพรุ่งนี้วันศุกร์อุ้ยพี่น้องดูลายเปียกเหมือนสวยมากครับนะครั้งหนึ่งเรามาเที่ยวดูพี่น้องแต่เราไม่ได้อยู่วังเวียงนานนะเราจะไปที่ที่เราไม่เคยไปครับเราจะไปไกลจนถึงเวียดนามไหมนะทริปนี้การเดินทางของเราต้องเข้มข้นหรือขึ้นเรื่อยๆครับก็เพื่อนๆที่เป็น FC โรงเรียนติดตามมานานๆเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าวังเวียงถึงก็มาบ่อยแล้วแต่ว่ามันเป็นทางที่ผมจะไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับรอติดตามการเดินทางของเราไปยาวๆครับพี่น้องดูอยากจะให้ดูมุมนี้สวยๆนานๆแล้วบอกไม่ถูกขนาดผมดูแล้วผมบอกมันเหมือนภาพวาดบอกไม่ถูกแต่สวยมากขออนุญาตไปคืนนี้มาวังเวียงขออนุญาตไปปวดหลังมากเลยขออนุญาตไปนวด4ชั่วโมงนะครับสว่างเลยก็ได้จ้ะสว่างเลยเหรอขอบคุณนะครับฮะตัดไปอ๋อเธอจะไปขายปลาอันนี้เหรอไปนั่งขอทานเออไปแยกกันคืนนี้แยกกันครับพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องอ่ะทางเลข13เหนือน้องก็มาถึงวงเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่พักน่าจะพักที่เดิมครับพี่น้องคือ1ไม่แพงแล้วก็2เราจะเดินทางไปทางนู้นอ่ะพรุ่งนี้ไปซัมเหนือถูกไม่แพงด้วยแล้วก็เขาเรียกว่า Wi-Fi อะไรและ Wi-Fi ใช้ได้เนาะเราสลับอัพคลิปเราก็ดีพี่น้องดูบรรยากาศวงเวียงทำไมรถเป็นอย่างนี้เนี่ยตึกอยู่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะได้เดินทางไปเส้นนี้ครับเพื่อเราจะขึ้นไปทางที่ไหนอะเราจอดก่อนให้เขาแซงก่อนให้เธอไปติดต่อห้องพักก่อนไปขอกุญแจมาก่อนนะที่พักชื่ออะไรนะเด็ดบัวลาวบัวขาวสิบัวขาวเชียวขอไข่แล้วเต็มหมดเลยเต็มไหมเดี๋ยวหนูไปทำให้เงินพักบัวขาวไม่เต็มมันเยอะแต่มันก็สะอาดได้อยู่น้อยๆนะครับก็คืนนี้จะพาไปผู้จัดการไปกินข้าวที่ไหนก็รอติดตามแต่มาพักที่นี่ก็ไม่แพงมากแล้วก็พออยู่ได้ครับก็ห้องเองนะเราตื่นเช้าๆแล้วก็เดินทางกันต่อเลยนะรถตู้เดี๋ยวนี้ก็เละตุ้มเป๊ะเลยพี่น้องดูแสงน้อยๆหน่อยนะก็คุ้มค่ากับการเดินทางครับพี่น้องวันเดียวจากผู้ดูมาถึงที่นี่ได้ก็โอเคนะจริงๆถ้าเราไม่ได้แวะชนะคำนานเนี่ยจะเวิร์กกว่านี้เยอะเลยครับพี่น้องฮะก็น้องฝ้ายบอกว่าตรงนี้เขาขึ้นราคาหน่อยเป็นแสนห้าแสนห้าใช่ไหมแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นกีบก็300บาทนะไอ้ห้องเดิมด้วยอ๋อพี่ชีเขาจะขึ้นแต่ให้ขึ้นไปชั้นบนว่ะจะเงียบหน่อยเหรอไม่อยากเลยแต่ว่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่าไม่รู้สำหรับครับแต่ว่าขึ้นกล้าขึ้นเพราะกลัวคันอื่นเขาจะมาก่อนเราสิเนาะแต่ไม่เป็นไรเราจะไปซีเรียสเดี๋ยวจะไปหาผมจะไปปวดผมปวดเอวมากเลยวันนี้เป็นไรไม่รู้มันเครียดผมจะไปนวดสัก2ชั่วโมงก่อนผู้จัดการเขาจะไปให้คนเวียดนามเขาแคะขี้หูแล้วสระผมอะไรก็แล้วแต่ฮะรู้จักร้านไหมอ๋อเธอก็ที่คุณเจ้าห้องก็มีนะเธอประหยัดตังค์หน่อยสิไปนอนไปเดี๋ยวพี่จะไปเที่ยวสัก4ชั่วโมงกลับมาไปแล้วพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้เดี๋ยวพาผู้จัดการไปกินข้าวดินเนอร์อยู่ไปดินเนอร์กินข้าวจีแถวนั้นสักก้อนสองก้อนแล้วก็กลับละไปละสำหรับ EP นี้ขอตัวไปก่อนพรุ่งนี้เช้าเราเดินทางกันแต่เช้าเลยพี่น้องนะพรุ่งนี้มุ่งหน้าสู่ซัมเหนือเชียงขวางทุ่งไหหินล่องแจ้งทางเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้รอติดตามแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับสบายดีสบายดี